คุณผู้ชมเคยประสบปัญหาเหล่านี้กันหรือไม่มีเงิน40บาทแต่ไม่สามารถเติมโรบักได้เพราะว่าขั้นต่ำบางร้านมัน50บาทแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะร้านเฟซ่าช็อปนั้นรับเติมโรบักตั้งแต่1บาทจนถึง1ล้านและถ้าสนใจกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox ในแบบที่มีชื่อว่าเล็กจอโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันในแมปเล็กดอเทสติ้งนะทุกท่านเป็นแมปที่เอาไว้ทำลายร่างกายตัวเองครับคุณผู้ชมก็จะมีปืนใหญ่มาที่คุณผู้ชมเห็นตะกี้นะครับแล้วก็มีการตกบันไดจากแบบ120ขั้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีสิ่งของหลายอย่างให้เล่นนะคุณผู้ชมในแมปนี้นะครับแต่มีสิ่งนึงที่น่าสนใจกว่าการทำลายร่างกายตัวเองก็คือการเป็นไททันทุกท่านนี่ครับผมคุณผู้ชมเห็นไททันไหมมันสามารถจับเราแดกไปด้วยนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปหาไททันดูไททันจับตรูปึ๊บมันมีหลายอย่างทุกท่านทั้งขว้างเราทิ้งทั้งแบบปล่อยเราลงนะครับและอันสุดท้ายก็คือแดกเรามันจะทำอะไรผมเฮ้ยอย่าบอกว่าปล่อยเราลงโอ้ยมันเอาผมมาทุบกับกำแพงโอ้ไม่นะเดี๋ยวผมบอกเขาเลยละกันนะครับ eat me แดกกูเลยเฮ้ยไม่กินนะเฮ้ยมันขว้างผมทิ้งคุณผู้ชมเนี่ยกูแตกรอบ2โอเคครับผมก็ก่อนที่เราจะไปดูเครื่องเล่นต่างๆที่มันทรมานตัวเองเนี่ยเรามาแปลงร่างเป็นไททันกันดีกว่าทุกท่านเอาเลยครับผมจะแปลงร่างเป็นไททันนะคุณผู้ชมสวัสดีกูคือไททันผมหยิบมนุษย์มาด้วยคุณผู้ชมเห็นตรงมือผมไหมครับเราสามารถทำอะไรกับเขาก็ได้ผมจะเรียกแดกเขาครับทุกท่านมาแดกแม่มเรียบร้อยเรากินคนเข้าไปแล้วคุณผู้ชมแล้วก็มันสามารถทำการกระทืบได้ด้วยนะทุกท่านแบบไททันครับปุ้งโหดมากครับผมต่อยตีกันได้ด้วยนะนี่ไงมันใส่กูแล้วหมัดหนึ่งเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมใส่คืนมาใส่กันให้เป้ามาเด็ดมาเด็ดโยกหลบโยกหลบต่อยเข้าหน้าต่อยเข้าหน้าโอ้นายคือคนไทยเหรอโอเคโอเคเราไม่ต่อสู้กันเราเป็นไททันคนไทยมีใครจะขึ้นมามือน้องไส้กรอกไหมครับได้มา1คนปะเดี๋ยวพี่ไส้กรอกพาทัวร์ผมจะทำการขว้างเขาทิ้งทุกท่านเปลี่ยนใจดีกว่าผมขว้างเขาอัดนี่ดีกว่ากำแพงตรงนี้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตรงนี้ขว้างไปแล้วคุณผู้ชมกระเด็นไปไหนลอยขึ้นฟ้าหรือเปล่าเฮ้ยใครมายืนเต้นอยู่ตรงนั้นออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะครับลุงมานี่มาลุงมาขึ้นมาหาผมมาปึ๊บมาครับลุงผมจะพาคุณลุงนั้นออกกำลังกายแบบสุดแรงเกิดด้วยการที่เควี้ยงปึ๊บคุณผู้ชมดูคุณลุงลอยไปดูเลยครับเฮ้ยแล้วคุณลุงจะไปจบอยู่ตรงไหนผมเดินตามแป๊บนึงอย่างเงี้ยมาหรือยังนะคือคุณผู้ชมครับคุณลุงเขายังลอยอยู่ข้างบนอยู่เลยไม่ลงมาเราไปหาคนอื่นต่อครับเดี๋ยวผมจะลองกระทืบคนดูทุกท่านแบบนี้ครับเพี้ยงกระแทกโอเคมาคุณลุงมาแล้วครับผมยังเต้นอยู่เหมือนเดิมผมจะทำการกระทืบดูนะคุณลุงขอกระทืบหน่อยนะเปี้ยงโอ้ยยังลุกขึ้นมาเต้นได้อีกเอากระทืบไปกระทืบซ้ำอีกทีโอ้โหคุณลุงยังอยู่ไหวคุณผู้ชมผมไปหยิบคนมาครับซึ่งมันเป็นคนของคนที่เดินตามผมมาทุกท่านเขาน่าจะมาต่อยผมแน่เลยใช่ไหมนั่นไงมันเกือบต่อยผมแล้วต่อยโดนเป้าสายเราใหญ่นะเอ้อโอ้โหเกิดการแย่งชิงมนุษย์เกิดขึ้นมาเอาใช่ไหมฮึบนี่นะใส่เดียวให้หมดฮึบนี่ใส่เดียวไปสิคนบอกกูไม่เกี่ยวอะไรกับมึงนะเว้ยแต่เราไม่สนครับโยกหลบได้แล้วก็หันกลับไปใส่เดียวดูเลือดเจ้าหมอนี่เกือบตายครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยนายไปแล้วกันนะกลับสู่สภาพปกติเดี๋ยวเรามาขอเคลียร์ปัญหาแป๊บไม่แน่อู้หือกูกำลังจะหล่ออยู่แล้วเชียวเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าจะสร้างครับมันดับเรียบร้อยครับผมร่างพี่เขาเท่มากครับมันปรับตัวเองเป็นกระจกได้เลยทุกท่านนี่ครับผมไส้กรอกกระจกไหนลองดูเราไปต่อสู้กับพี่เขาดูครับพี่เขาไล่ตบเดี๋ยวเราขอตบบ้างเฮ้ยเอ้ยสวัสดีครับคุณแมวโหคุณแมวอัพไซส์ฮ
เขาอยากอุ้มผมทุกแค่นเขาอุ้มผมแล้วครับอุ้ยเขาเอาเราไปกอดคุณผู้ชมโอ้ไม่แน่น่ารักว่ะคนน่ารักเลยเดี๋ยวแล้วไอพี่กระจกนี่มันจะมาแย่งออกไปจากมือคุณผู้ชมดูดินะเนี่ยมันจะไปหยิบผมออกไปผมพิมพ์ก่อนนะครับเลิฟI need somebody love you so fucking precious when you smile เอาล่ะเกิดการตะลุมบอลกันแล้วทุกท่านมาดูศึกไททันกันโอ้โหพี่กระจกตัวบินไปเลยครับนั่นไงพี่กระจกโอ้ยน่าสงสารพี่แกมากเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองไปดูพวกเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราบาดเจ็บบ้างเนาะไปอันนี้แล้วกันเนาะแคนนอนนะครับผมปืนใหญ่แคนนอนโอไม่นะเราจะต้องทำตัวเป็นกระสุนฮอตดอกมาใส่ลำอันเบลเลอร์เลสโก้โอ้โหมันยิงเราอัดกับแพงเลยครับโอเคเด้งดึกกลับมาไปอันต่อไปนะคุณผู้ชมเฮ้าหรอกลับมาบ้านแล้วครับแม่เดี๋ยวเราขอเช็คเฟซเช็คไลน์หน่อยนะครับดูช่องยูทูบเบอร์ที่หล่อที่สุดใน3โลกไอ้นี่มันหล่อจริงๆเลยนะคุณผู้ชมผมสนใจอันนี้มากครับผมมิลเลอร์รูมครับห้องกระจกนั่นเองเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนดูสิเฮ้ยมันเป็นตัวเราแบบสะท้อนเลยครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะลองเอาเมาส์เนี่ยซูมไปดูนะครับปึ๊บเอามาดูอีกฝั่งนึงเฮ้ยมันเป็นตัวเราเลยไหนลองขยับซ้ายปึ๊บขยับขวาเดี๋ยวเราลองมาถ่ายหนังแบบโจโจ้ดูนะทุกท่านคิดซะว่าข้างในนี้คือดิโอนะครับส่วนผมคือโจทาโร่นะโอ้คุณผู้ชมอย่างเท่บูดา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 เอาล่ะไปกันต่อนะครับผมอันต่อไป PIT พิษมันคือหลุมใช่ไหมเดี๋ยวเราลองตีลังกาหลังลงไปดูทุกท่านแบ็กฟิปแบ็กฟิปมันตีไม่ลงโอเคไปครับผมเอ้ยคาอยู่ข้างบนด้วยเรียบร้อยถึงพื้นแล้วครับแล้วก็มีเครื่องบินด้วยครับนี่เครื่องบินของกองทหารแน่นอนครับว่ามันเป็นลายแบบทหารเลยไหนลองไปที่นั่งคนขับขับได้หรือเปล่าฟึบเฮ้ยขับได้ด้วยครับผมทุกคนโปรดทราบเครื่องบินนี้กำลังจะดิ่งพระสุธาคุณผู้ชมตอนนี้เครื่องบินกำลังจะตกนะครับแต่เราต้องตายแน่เพราะฉะนั้นเราจะโดดออกจากเครื่องบินเพื่อไม่ให้เราตายกว่าจะลงถึงพื้นแอะโอ้ยยอมตกไปกับเครื่องบินดีกว่าไหมถ้าในชีวิตจริงโดดไปอย่างนี้น่าจะตายนะครับโอเคอย่างต่อไปนะครับผมพริ้นโกเฮ้ยมันเป็นเหมือนการทอยเหรียญในเกมอะไรสักอย่างเลยทุกท่านเฮ้ยผมลงมาถูกอันครับเขาบอกว่ายินดีด้วยโดยไม่ได้อะไรเลยทุกท่านถ้าเต้นเท่ขนาดนี้สงสัยต้องเป็นเพลงนี้ครับขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ เอาแดนเซอร์ลาออกเลยออกจากเกมไปแล้วโอเคครับนี่คือ Skyscraper ครับผมตึก200ชั้น Let's go ลองไส้กรอกไม่ตายนะโอเครอดอยู่ครับผมคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ละกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายโอ้ขอปิดคลิปแบบสไลด์ลงไปจากบันไดละกันนะครับบ๊ายบาย